สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากครับพบกันประจำแบบนี้ทุกช่องทางทุกรูปแบบเวลาท่านตื่นขึ้นมาปั๊บหนีเราไม่มีวันพ้นครับมองไปที่เชลหนังสือเจอนิตยสารครัวคุณต๋อยนะครับเปิด YouTube เข้าไปเจอพวกเราครัวคุณต๋อยเปิด LINE ไปมีแอด LINE ครัวคุณต๋อยเปิดแอปพลิเคชันมีแอปพลิเคชันครัวคุณต๋อยเปิดช่อง3เจอครัวคุณต๋อยแล้วจะไปไหนครับที่ทำการแอปพลิเคชันของเราสามารถที่ทำให้คุณได้อร่อยแบบรวดเร็วโดยการดีลิเวอรี่เมนูที่คุณได้ชมบางเมนูในรายการต้องเข้าไปดูเองซึ่งอีกเรื่องนึงก็คือใน Facebook เราก็จะมีการขยายความของร้านแต่ละร้านนะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจประวัติของเขาก่อนว่าการก้าวเดินเขาเป็นยังไงแล้ววัตถุดิบเขาเป็นยังไงไปซ้ำกันในนั้นอีกรอบนึงมันจะมีเรื่องที่ผมอยากจะทำมากๆใน Facebook ในตอนนี้เพราะว่าผมไม่มีเวลาในทีวีถ้ามีอยากทำจริงนะฮะอยากจะขอเวลาทีวีเขาจริงๆด้วยซ้ำอยากจะขอเวลาด้วยซ้ำมันมีเรื่องที่ผมอยากจะทำเรื่องรุ่นสู่รุ่นอันนี้เป็นความคิดผมถ้าไปเห็นที่ไหนก่อนแล้วผมพูดออกทีวีแล้วนะฮะเดี๋ยวคนอื่นไปทำไม่ใช่ความคิดผมนะใช่ใช่ความคิดอย่าบอกความคิดผมความคิดของพวกเราหนูพ่วงด้วยพ่วงด้วยพ่วงด้วยความคิดของเราความคิดของพวกเรานะครับผมอยากจะทำเรื่องรุ่นสู่รุ่นมากๆอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันไม่ง่ายเลยมันยากอย่างเช่นวันนี้เองเราเรื่องราวอะไรในวันนี้อาหารที่มาในวันนี้ท่าน delivery ได้จากเราด้วยครับเพราะมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าภูมิใจด้วยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นปัญหาครับแล้วมีปัญหาครับครับสวัสดีครับครับผมจ่าหมานจากโรงพักของประชาชนครับผมกำลังจะออกเวรที่4แยกเจอผู้ที่ขับผ่าไฟแดงครับผมรีบวิ่งไปขวางรถเลยแล้วบอกหยุดก่อนครับยอมให้ตรวจคนได้ดีขวางรถไฟแดงใช่เพราะว่าขออนุญาตอ้าวถ้าคนเราทำผิดคนหนึ่งแต่คิดว่าเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องปกติแต่มันน่ากลัวมากถ้ามันทำหลายๆคนเข้ามันไม่ปกตินะเขาบอกว่าขอดูใบอนุญาตขับขี่หน่อยครับเขาบอกเปิดกระจกมายกมือไหว้ปล่อยผมไปเถอะครับผมนึกว่าปล่อยลูกนกลูกกานะครับนะครับจ่าผมบอกไม่ได้ครับคุณไม่เห็นไฟแดงเหรอครับคนขับบอกเอ้ยไฟแดงครับผมเห็นครับแต่ผมไม่เห็นจ่าเขาบอกว่าตอบผมหน่อยสัญญาณไฟจราจรมาตรฐานเนี่ยเขาเป็นยังไงครับคนขับก็บอกว่ามาตรฐานคือไฟเขียวเหลืองไฟเขียวเนี่ยให้ไปไฟเหลืองเนี่ยเตรียมหยุดไฟแดงเนี่ยต้องหยุดครับผมบอกถูกต้องแล้วสัญญาณไฟจราจรที่คุณปฏิบัตินี่ล่ะบอกเขียวนี่ไปเหลืองนี่รีบไปแดงดูให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีตำรวจแล้วไปผมก็เลยบอกว่าไปเสียค่าปั่นที่โรงพักบางทีเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ยังทำเลยคือเห็นมาตาหน้าตาเลยไอ้ที่แบบไฟแดงเนี่ยแล้วเขาฝ่าไฟแดงไปแล้วชนกันแล้วเสร็จเขาคงมาพูดคำหนึ่งขอโทษโอ้โหเขารู้ว่าเขาผิดนะไม่ใช่ไม่รู้เขารู้ว่าเขาผิดแต่ไม่นึกว่าเรื่องมันจะเกิดแล้วเขาก็ไม่ได้ว่ามางี่เง่าใส่ว่างวดนี้เขารู้ว่าเขาฝ่าไฟแดงแต่เขาบอกว่าขอโทษมันคุ้มไหมฮะคนที่นอนดิ้นกระเดวกระเดวอยู่บางทีอย่าทำเลยแต่วันนี้ท่านหนูอยากจะถามพี่นวัดพูดถึงไฟเขียวไฟแดงพี่นวัดขับรถเองใช่ไหมครับขับรถเองครับระหว่างไฟเหลืองไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงพี่นวัดชอบไฟสีอะไร ชอบไฟเขียวอ่ะอ้าวชอบไฟเขียวชอบไฟเขียวทำไมเวลาไฟเขียวขับหนีอ่ะไฟเขียวก็จะจอดดูทีหลังอ่ะชอบเราไปแยกนี้ดีกว่าแยกนี้ก็มีไฟแดงแยกไหนไปนี่เลยดีกว่าอร่อยแถวนี้ของเราในวันนี้เก่าแก่จริงๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าทำมารุ่นสู่รุ่นแล้วก็หลายอายุลาออกแล้วไปทำลาวคณะนู้นจะมีใบรับใบลาออกก็เองก็เองโอเคเป็นรุ่นสู่รุ่นจริงและน่าภูมิใจที่ว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้แม้จบมหาวิทยาลัยแม้เรียนมหาวิทยาลัยก็เข้าใจว่าจะต้องทำต่อร้านวันนี้ถ้าบอกว่าเกิดไปแถวแมนสีเนี่ยแล้วไม่ไปร้านนี้เสียใจตายเลยเพราะอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านไปยังร้านลูกชิ้นปลาแมนสีร้านนี้หาไม่ยากนะครับจากแยกแมนสีขับตรงมาบนถนนบำรุงเมืองประมาณ100เมตรร้านจะอยู่ด้านซ้ายมือปากซอยแมนสีร่วมจิตร้านนี้ขายมาแล้วกว่า40ปีรุ่นแรกนะครับอากงบักเชียวอพยพมาจากเมืองจีนมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างไปรษณีย์กลางจากนั้นก็ย้ายมาที่แมนสีตรงที่ปัจจุบันนี้เพราะเห็นว่าทำเลดีปัจจุบันนี้นะครับรุ่นที่2คือคุณคุงและรุ่นที่3คุณพรและคุณเบสเนี่ยช่วยกันดูแลมาแมนสีครับห้ามพลาดร้านดังระดับตำนานของย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่แห้งลูกชิ้นรวมลวกหือกล้วยเส้นใหญ่น้ำใส
เล็กต้มยำเกาเหลาแถมยังมีลูกชิ้นหลากชนิดให้ซื้อกลับอีกด้วยเคล็ดลับนะครับลูกชิ้นปลาแท้ๆเนี่ยทำเองทุกอย่างไม่ใส่สารกันบูดไม่ผสมแป้งไม่ใส่บอแล็กทำสดใหม่ทุกวันลูกชิ้นทั้งเด้งทั้งหอมเขาใช้ปลาทั้งหมดเนี่ย3ชนิดด้วยกันนะครับปลาอินทรีปลาดาบและปลาหางเหลืองที่สำคัญนะครับต้องมีเห็ดอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมร้านลูกชิ้นปลาแม้นสีนะครับเปิด 6:30 นจนถึง 4:30 นนะครับวันนี้จากแม้นสีอยู่ในรายการเลยครับ yeah! และอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าของมาวันนี้เราเนี่ยเจ้าของน่ารักมากแล้วมาทั้ง2รุ่นรุ่น2และก็รุ่น3คือเรียกรุ่นสู่รุ่นมานั่งอยู่ดีแล้วครับ yeah! ทั้ง3ท่านขอบคุณมากครับเอาละครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่คือความอร่อยนะฮะมันหายากจริงนะท่านผู้ชมนะฮะที่ว่ามีร้านลูกชิ้นปลาที่ยังทำลูกชิ้นปลาเองแบบนี้และโบราณจริงๆถ้าทำลูกชิ้นปลานี่ต้องใส่ปลา3แบบนี้ท่านผู้ชมต้อง3อันนี้แหละนะครับถ้าไม่ใช่3ตัวนี้ไม่ใช่เขามีปลาหางเหลืองนะครับมีปลาอินทรีปลาอินทรีมีปลาอะไรกันประดาครับประดามีพอแล้วพอแล้วนี่เขาเรียกด้นแล้วฮะด้นกินซะก่อนนะกินซะก่อนข้างเนี่ยเจ็บไปหมดเลยข้างฮะอร่อยมากนี่คุณผู้ชมเขาขายแค่วันละ4ชั่วโมงนะนี่ลูกชิ้นปลาเขาเป็นอย่างเงี้ยเขามี2สาขานะครับเขามีอยู่ที่แม้นสีแล้วก็มีที่ตลาดอตก.ถ้าใครที่เคยกินลูกชิ้นปลาของเขาจะรู้สึกทันทีว่าแตกต่างจากลูกชิ้นปลาที่ท่านเคยกินผมไม่ได้หยาบนะครับแต่ขออนุญาตลูกชิ้นมันจะไม่นุ่มนวลขนาดนี้ที่เราเคยกินมันจะแข็งๆของเขาไม่ใส่อะไรเลยใส่ปลา3นิด3ชนิดนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นลูกชิ้นปลาเขาจึงนุ่มนวลแบบนี้แล้วรสชาติอร่อยมากๆครับบอกอีกครั้งนึงนะฮะเปิดตอน 6:30 นปิดอีกที 4:30 นให้ดูหน้าไปเลย3คนนี้นะครับท่านผู้ชมคือคนขี้เกียจนะครับคนขี้เกียจประจำขายวันละ4ชั่วโมงขี้เกียจจริงๆครับนี่เจอยายเจอที่ไหนยายเจอจะปล้นเออปล้นอะไรเราเขาจะไปเกี่ยวอ๋อเหรอฮะดูเด็กมันแทนที่จะเปิดเยอะๆนานๆนะฮะเดี๋ยวกำลังพยายามต่อรองเขาอยู่ว่าเฮ้ยคนเขาก็อยากกินนะเที่ยงๆกำลังต่อรองให้เขาเปิดเที่ยงอีกรอบนึงอยู่นะฮะถ้าได้ไงเดี๋ยวจะมาบอกท่านผู้ชมนะครับพบกับนกในช่วงมงกุฎทะเลเมนูขั้นเทพที่จะมาแนะนำเมนูที่หลากหลายจากปลากระป๋องมงกุฎทะเลเมนูเด็ดในวันนี้คือยำขนมจีนแซ่บขั้นเทพเมนูนี้นกเลือกใช้ปลาแมคเคอเรลในน้ำปลาร้าปรุงรสเพราะปลาเนื้อแน่นทำเมนูไหนก็อร่อยเริ่มจากเทน้ำปลาร้าปรุงรสจากปลากระป๋อง4ช้อนโต๊ะเติมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บคนให้ละลายเติมพริกป่นมะนาวต้นหอมถั่วฝักยาวคนให้เข้ากันจากนั้นนำเส้นขนมจีนใส่คลุกเบาๆตามด้วยเนื้อปลาแมคเคอเรลโรยพริกแดงซอยคลุกให้เข้ากันอีกรอบชิมรสตามชอบเท่านี้ก็อร่อยขั้นเทพแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายแสนง่ายเพียงแค่มีมงกุฎทะเลในน้ำปลาร้าปรุงรสติดบ้านเอาไว้ก็อร่อยขั้นเทพกันได้ง่ายๆเลยค่ะพบกันใหม่ในช่วงมงกุฎทะเลเมนูขั้นเทพเมนูไหนก็อร่อยแน่ๆครัวคุณต๋อยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้